แอร์บรอนหลักสูตรการฝึกส่งทางอากาศนาวิกโยธินเป็นการฝึกกระโดดร่มทั้งลงภาคพื้นดินและภาคทะเลหลักสูตรนี้ใช้เวลาการฝึกถึง1เดือนเต็มโดยทีมรบพิเศษนาวิกโยธินทหารเรือที่หาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการฝึกเริ่มตั้งแต่พื้นฐานทดสอบร่างกายฝึกร่างกายให้สามารถทนได้ทุกสภาวะอากาศฝึกกันตั้งแต่เช้ามืดถึงค่ำคืนของทุกวันเมื่อร่างกายของผู้ฝึกเริ่มปรับสภาพได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกท่าทางในการกระโดดจากที่สูงฝึกและเรียนรู้เกี่ยวกับร่มที่ต้องใช้กระโดดจริงตามสถานีต่างๆตั้งแต่เช้ายันค่ำคืนของทุกวันเช่นกันจนกว่านักเรียนจะมีความคล่องตัวและชำนาญในอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยจากนั้นนักเรียนทั้งหมดต้องไปกระโดดจากเครื่องบินจริงที่ความสูงประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ฟุตทั้งลงภาคพื้นดินและภาคทะเลก่อนจบหลักสูตร